โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาร์คพาส่องนะครับรายการใหม่ของช่องมาร์คณัฐาทิพย์นี้ของเรานะครับทุกคนก็สำหรับรายการมาร์คพาส่องนี้นะครับเป็นรายการอะไรนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะพาเพื่อนๆมาส่องกราฟที่น่าสนใจประจำแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีกราฟที่น่าสนใจอยู่2กราฟนะครับที่ผมส่องมานะก็มีเจ้าตัว AUD CAD แล้วก็มีเจ้าตัว EUR AUD นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับที่ผมดูแล้วคิดว่าถ้าเอามาไปใช้เทรดน่าจะค่อนข้างปังนะครับใช้คำว่าปังแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละกราฟน่าสนใจยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจกเซตอัพการเทรดด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเราจะเทรดในกราฟนั้นๆเนี่ยเราเซตอัพยังไงดีนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็สำหรับกราฟแรกนะครับก็คือเจ้าตัว AUD CAD นะครับก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าปัจจุบันนะครับเจ้าตัว AUD CAD นี้เพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มานั่นเองนะครับเห็นไหมฮะหลุดยาวขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่านี่เป็นช่วงต้นเทรนอยู่เลยนะครับถ้าสมมติกราฟจะวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยยังมีโอกาสอีกเยอะเลยที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมลืมบอกนะครับอันนี้มันเป็น time frame 10นาทีนะครับทุกคนที่ผมเช็คกราฟอยู่ตอนนี้นะที่ผมดูกราฟอยู่ตอนนี้อันนี้คือ time frame 10นาทีนะครับซึ่งถ้าเจ้าตัว AUD CAD นี้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นได้ต่ออีกนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราสามารถเข้ามาทำกำไรได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราจะเทรดเซตอัพของเจ้าตัว AUD CAD นี้ควรเซตอัพยังไงดีนะครับอันนี้ผมก็ทำให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทำการตีเส้นเหมือนกันกับผมก่อนนะครับเริ่มต้นมาก็ให้เพื่อนๆทำการตีเส้นสีแดงก่อนนะครับเส้นสีแดงเหมือนกันกับไอ้เส้นด้านล่างนี้นะครับนี่นะถามว่าเส้นสีแดงอันนี้ตียังไงนะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการเอาเส้นตรงออกมานะครับเส้นตรงเนี่ยจะเป็นเส้นเทนเส้นเรหรือเส้นอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นเส้นตรงนะที่เราสามารถเอามาลากเฉียงๆแบบนี้ได้นั่นเองนะครับออกไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆออกมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการตีเส้นสีแดงนะครับโดยการอ้างอิงจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับอ้างอิงยังไงนะครับก็ทำแบบนี้นะครับทุกคนสมมติผมเอาเส้นเรแล้วกันนะครับก็ให้เราทำการจิ้มจุดเริ่มต้นของเส้นเรนะครับที่ข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็ลากขึ้นมาประกบกับไอ้เจ้าตัวโลตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเท่านี้นะครับเราก็จะได้เส้นสีแดงด้านล่างนี้แล้วนั่นเองเห็นไหมครับนี่พอผมเอาเส้นสีแดงนี้มาประกบเห็นไหมฮะมันก็จะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตีเส้นสีแดงข้างล่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพอเราตีเส้นสีแดงได้แล้วนะครับก็ให้เราทำการตีเส้นสีฟ้าด้านบนต่อนะครับซึ่งวิธีการตีเส้นสีฟ้าก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนให้เราทำการตีเส้นสีแดงแบบนี้เพิ่มมาอีก1เส้นนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปไว้ข้างบนแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นตัวเส้นสีฟ้านี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือตี2เส้นนี้ให้เรียบร้อยนะครับทุกคนพอเราตี2เส้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้กรอบตัว channel line คู่กับกราฟมาแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเป็นกรอบสีฟ้าสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับพอเราตีกรอบ channel line เสร็จแล้วให้เรามาทำการตีแนวรับของเจ้าตัวกราฟณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแนวรับของกราฟปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงไซด์เวย์ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการตีแนวรับสำหรับกรอบด้านล่างนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆตีอ้างอิงจากไฮนี้นะครับนี่นะไฮนี้แล้วก็โลนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเอาเส้นแนวนอนขึ้นมาเลยฮะแล้วก็เอามาตีประกบลงไปนะครับนี่นะตีประกบลงไปตรงนี้ปุ๊บตรงไฮนี้นะครับแล้วก็พอตีตรงไฮนี้เสร็จปุ๊บก็เอาอีกเส้นหนึ่งออกมานะครับแล้วก็เอามาตีตรงโลนี้นะครับปุ๊บแบบนี้เห็นไหมฮะก็จะได้กรอบแนวรับอยู่2กรอบตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้เส้น channel line แล้วก็เส้นแนวรับแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับของเจ้าตัว AUD CAD นะครับอันนี้ผมแนะนำไว้เพื่อนๆมาเซตอัพใน time frame 10นาทีนะครับผมลืมบอกไปนะแนะนำให้มาเซตอัพใน time frame 10นาทีนะครับมันจะเซตอัพอะไรได้ง่ายกว่านะครับทุกคนโอเคครับคราวนี้พอเพื่อนๆเซตอัพกราฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราจะเทรดเนี่ยเราควรเซตอัพตัวเองยังไงดีนะครับตอนนี้เราเซตอัพกราฟเรียบร้อยแล้วเนาะมาต่อมาเรามาเซตอัพ
การเทรดของตัวเองกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพการเทรดของตัวเองนะครับก็ผมมีให้เพื่อนๆอยู่ประมาณ4ข้อง่ายๆนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คือเราเห็นนะฮะว่ากราฟปัจจุบันเนี้ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับหรือกำลังจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสังเกตจากตัว channel line เนาะที่มันเฉียงขึ้นนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี้ยก็ตลาดก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นณจุดตรงนี้นะครับถ้ากราฟยังวิ่งอยู่ใน channel line เราควรหาจังหวะเทรดขึ้นมากกว่าหาจังหวะเทรดลงนะครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่ใน channel line นี้มันกำลังจะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเห็นเนาะตามนี้นะครับต่อมาข้อที่2นะครับถ้าเกิดว่ากราฟหลุดตัว channel line ตรงนี้นะครับหลุด channel line เส้นสีแดงตรงนี้ลงมานะครับทุกคนนี่นะมันจะมี channel line เส้นสีแดงอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้ากราฟหลุดตัว channel line เส้นสีแดงนี้ลงมานะครับให้เราทำการหยุดเทรดทันทีเลยนะครับความหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่จะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับหรืออาจจะไม่มีเยอะเท่ากับเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าแรงซื้อไม่ได้มีเยอะแล้วนะครับแล้วแรงขายมีเยอะมากกว่ากราฟก็อาจจะกลับตัววิ่งลงมาแนวรับด้านล่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวรับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งให้กราฟตรงนี้วิ่งขึ้นมาตาม channel line ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเผลอเทรดณช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพลาดได้ง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับก็เป็นข้อง่ายๆเนาะสำหรับข้อนี้นะครับถ้ากราฟหลุด channel line กรอบสีแดงด้านล่างลงมาให้เราทำการหยุดเทรดนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่3กลับกันก็คือถ้าสมมติกราฟหลุด channel line สีฟ้าขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้เราก็สามารถเทรดต่อได้เหมือนเดิมนะครับกลับกันเนี่ยให้เราวิเคราะห์กราฟให้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับถ้าทะลุกรอบสีฟ้านี้ขึ้นไปได้นะครับแปลว่าปัจจุบันนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้มากถึงมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับคือมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันหมายความว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟเกิดจุดกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่นะครับจุดกลับตัวขึ้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งณช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นได้ถูกจังหวะนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสทำกำไรได้แบบอาจจะง่ายๆชิวๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่4นะครับให้เราแบ่งทุนที่เราจะไว้ใช้เทรดวันนี้ให้มันมาติงเกลให้ได้5ไม้ให้ได้นะครับแบ่งทุนของเราวันนี้ให้มาติงเกลให้ได้5ไม้ให้ได้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมมีทุนที่ผมพร้อมจะเทรดแล้วก็แพ้ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ70เหรียญนะครับก็ให้เราเอา70เหรียญนี้มาแบ่งไม้มาติงเกลให้ได้5ไม้นะครับซึ่ง5ไม้เนี่ยมันจะแบ่งได้ยังไงบ้างนะครับมันก็จะแบ่งได้แบบนี้นะครับไม้แรกนะครับก็เทรดที่1ดอลลาร์นะครับไม้ที่2ก็มาติงเกล 2.5 เท่าเนาะไม้ที่2ก็จะเทรดที่ 2.5 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไม้ที่3ก็เทรดที่ 6.25 ดอลลาร์แล้วก็ไม้ที่4เทรดที่ 15.63 ดอลลาร์แล้วก็จบไม้ที่5เทรดที่ 40ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะใช้ทุนไม่เกิน70ดอลลาร์ที่ผมมีอยู่นี้พอดีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองบวกเลขดูก็ได้นะครับหมดเนี่ยมันจะไม่เกิน70ดอลลาร์ที่ผมมีนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆมีทุนเท่าไหร่นะครับก็เอามาแบ่งไม้ให้เพื่อนๆแบ่งไม้มาติงเกลให้ได้5ไม้แบบนี้นะครับถามว่าทำไมต้องแบ่งให้ได้5ไม้แบบนี้นะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ cover ความเสี่ยงทั้งหมดในเซตอัพนี้ที่ผมให้ไปกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งในเซตอัพต่างๆที่ผมเทรดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะให้ cover ความเสี่ยงให้ได้ดีที่สุดเนี่ยคือมันจะต้องมาติงเกลให้ได้5ไม้นั่นเองนะครับซึ่งเซตอัพนี้ก็ทางที่ดีที่สุดนะครับอยากจะ cover ความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก็ควรจะมาติงเกลให้ได้5ไม้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือ4ข้อสำหรับเซตอัพเจ้าตัว AUD CAD นี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปใช้ก็แนะนำว่าวิเคราะห์กันดีๆนะครับแล้วก็ดูแลความเสี่ยงของตัวเองกันให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับไม่ว่าจะใช้เซตอัพไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมควบคุมอารมณ์กันด้วยนะครับอย่าไปเทรดนอกเหนือจากเซตอัพที่เราเซตอัพไว้นะฮะไม่อย่างนั้นเวลาเพ้มาเนี่ยมันอาจจะเกิดความสูญเสียมากกว่าที่เราจะยอมรับได้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพของเจ้าตัวกราฟแรกนะครับเจ้าตัว AUD CAD นี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกกราฟนึงกันนะครับก็คือเจ้าตัว EUR AUD นะครับเจ้าตัว EUR AUD นี้นะครับก็
ปัจจุบันนะครับถ้าเรามองดูภาพรวมของเจ้าตัว EUR AUD นี้นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัว EUR AUD นี้นะครับล่าสุดพึ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เขามีกรอบไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันพึ่งหลุดออกมาตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็แปลว่าการปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสกำลังวิ่งลงต่อไปเป็นเทรนขาลงก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะเราเห็นชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้มีโอกาสที่อาจจะวิ่งลงต่อไปเป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกราฟที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว EUR AUD นี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเซตอัพของเจ้าตัว EUR AUD นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว EUR AUD นี้นะครับเซตอัพก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างแรกก็มีตัว Channel Line นะครับแล้วก็อย่างที่2เป็นเจ้าตัวกรอบแนวต้านสีเหลืองด้านบนนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวกรอบแนวต้านตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวกรอบแนวต้านตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเส้นแรกก็ให้เราทำการตีไว้ตรงไฮของปลายไส้เทียนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงปลายไส้เทียนของกราฟแท่งนี้นะครับแท่งเขียวๆแท่งนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเส้นด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อ้างอิงจากปลายไส้เทียนด้านล่างของกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับนี่นะครับเราก็เอาเส้นสีเหลืองมาประกบไว้กับตัวปลายไส้เทียนของกราฟแท่งแดงแท่งนี้นั่นเองนะครับเท่านี้เราก็จะได้เซตอัพตัวแนวต้านของกราฟณช่วงนี้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว channel line ตรงนี้นะครับสำหรับตัว channel line ตรงนี้อันนี้เซตอัพไม่ยากนะครับทุกคนง่ายๆเลยนะก็คือก่อนอื่นนะครับให้เราทำการตีตัว channel line เส้นสีแดงนี้ก่อนนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเส้นสีแดงนี้นะครับก็อ้างอิงจากไฮนี้ไฮนี้แล้วก็ไฮนี้นะครับสำหรับวิธีการตีก็คือให้เราเอาเส้นตรงออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับจะใช้เป็นเส้นเทรนหรือว่าเส้นเรย์ก็ได้นะครับเส้นรังสีนะก็ใช้ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตีไปที่จุดไฮต่างๆทั้ง3จุดเมื่อกี้ที่ผมทำการตีกรอบให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตีลงไปเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับตีให้มันประกบ3ไฮที่ผมตีกรอบให้เพื่อนๆดูไปเมื่อกี้นะครับโอเคนี่นะครับพอเราตีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เส้น channel line กรอบบนมาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเส้นสีแดงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะพอมาประกบกับเส้นที่ผมตีใหม่เมื่อกี้เห็นไหมครับมันประกบกันได้พอดีเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นั่นเองส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นสีฟ้าด้านล่างก็เหมือนกันเลยนะครับให้เราทำการตีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ตรงด้านบนนี้เนาะแล้วก็ลากลงไปข้างล่างนะครับลากลงมาข้างล่างซึ่งตอนที่ลากลงมาข้างล่างนะครับเราจะอ้างอิงกับโลนี้หรือโลอันนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะทำเป็นเส้นแชนเนลไลน์ทั้งทีเนาะเราก็ควรจะไปให้สุดนะครับก็แนะนำว่าอ้างอิงเป็นโลล่างน่าจะดีที่สุดนั่นเองนะครับโลล่างก็คือโลนี้นะครับนี่เราแชนเนลไลน์อีกเส้นมาไว้ตรงนี้นะครับตามนี้นะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวแชนเนลไลน์มาเป็นกรอบสีฟ้าสีแดงแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการเซตอัพตัวเส้นต่างๆที่กราฟของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้พอเราเซตอัพที่ตัวกราฟเรียบร้อยแล้วแล้วเซตอัพการเทรดเนี่ยเซตอัพยังไงนะครับสำหรับเซตอัพการเทรดอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมี4ข้อเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับหรือกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงต่อไปเป็นเทรนขาลงนะครับก็ณช่วงนี้ให้เราหาจุดเข้าเทรดณช่วงที่เป็นจุดกลับตัวลงจะดีที่สุดนะครับคำถามคือเพราะอะไรถึงดีที่สุดนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ากำลังมีโอกาสจะวิ่งไปเป็นเทียนขาลงนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่กราฟที่วิ่งอยู่ในกรอบ channel line นี้เกิดจุดกลับตัวลงจุดเหล่านั้นก็อาจจะเกิดการกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับตามที่แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีมากณช่วงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเทรดลงณช่วงนี้นะครับณช่วงที่เกิดจุดกลับตัวลงนี้ก็อาจจะทำกำไรได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเซตอัพข้อแรกนะครับก็คือในกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าวิ่งอยู่ใน channel line นี้อยู่ก็เราควรหาจุดกลับตัวลงในการเข้าไปเทรดลงตามนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่กราฟนะตรงนั้นจะมีโอกาสให้เราได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่2นะครับก็คือไม่มีอะไรมากนะครับถ้ากราฟหลุดกรอบ channel line สีแดงนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราหยุดเทรดนะครับก็สำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้ากราฟหลุดตัวกรอบ channel line สีแดงนี้ขึ้นมาก็ให้เราหยุดเทรด
ได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟหลุดกรอบ channel line สีแดงนี้ขึ้นมาก็อาจจะแปลว่าปัจจุบันนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอาจจะเข้ามามีผลมากกว่าแรงขายณปัจจุบันนี้แล้วหลังจากนี้ถ้ากราฟเกิดจุดกลับตัวลงก็อาจจะกลับตัวลงได้ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปเทรดลงก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสชนะสูงเท่ากับก่อนหน้านี้ที่กราฟวิ่งอยู่ในกรอบ channel line นี้ก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับเซตอัพการเทรดข้อที่2เนาะแล้วก็ต่อมาเซตอัพการเทรดข้อที่3นะครับก็กลับกันกับข้อที่2เลยนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟหลุดกรอบ channel line สีฟ้าด้านล่างลงมานะครับนี่นะครับหลุดกรอบ channel line สีฟ้าด้านล่างลงมานะครับหมายความว่าปัจจุบันนี้นะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้อย่างมากถึงมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับอย่างน้อยก็เข้ามามีผลมากกว่าตอนที่กราฟวิ่งอยู่ใน channel line นี้แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับถ้าเราเห็นนะฮะว่ากราฟหลุดตัวกรอบ channel line สีฟ้านี้ลงไปแล้วนะครับก็ให้เราทำการตั้งใจวิเคราะห์กราฟมากขึ้นนะครับตั้งใจหาจุดกลับตัวลงให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าณช่วงที่กราฟวิ่งหลุดเจ้าตัวกรอบ channel line สีฟ้านี้มาได้นะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลมากนะครับกราฟหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเราหาจังหวะกลับตัวลงของกราฟได้ถูกต้องเราก็อาจจะเข้าไปทำกำไรได้แบบง่ายๆสบายๆหรืออาจจะทำกำไรได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเซตอัพข้อที่3นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเซตอัพข้อที่4นะครับสำหรับข้อที่4ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือแบ่งไม้มาร์ติงเกลของเราให้ได้5ไม้นะครับด้วยทุนที่เรามีนะครับสมมติวันนี้เนี่ยเราแบ่งทุนมาเทรดได้ที่70เหรียญเนาะก็เอามาแบ่งมาร์ติงเกลให้ได้5ไม้นะครับเพื่อที่เราจะได้ cover ความเสี่ยงของเราในเซตอัพนี้ให้ได้มากที่สุดหรือให้ได้ทั้งหมดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเซตอัพข้อที่4ของเจ้าตัว EURAUD นี้นั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดเซตอัพของกราฟที่น่าสนใจในวันนี้ทั้ง2กราฟนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆจะเอาเซตอัพไหนไปใช้หรือว่าจะเอาไปใช้ทั้ง2เซตอัพนี้เลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับวิเคราะห์กราฟกันให้ดีด้วยจัดการอารมณ์กันให้ดีด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนๆอาจจะขาดทุนได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆในวันนี้ดีขึ้นได้นะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ